การร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดของชาติในวันข้างหน้าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านออกไปเป็นครูท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จโดยสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2508สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยด้วยน้องทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:10 นโดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 นทาง 91.25 เมกะเฮิรตซ์รับฟังทางออนไลน์ได้ทั่วโลกนะครับได้ที่ www.trangyou.net แล้วก็รับชมรับฟังรายการสดๆผ่าน Facebook Live นะครับพิมพ์สวทตรังไลฟ์และรายการนี้หลังจากจัดรายการจบไปแล้วนะครับสามารถดูรายการย้อนหลังได้เข้าไปที่ www.youtube.com พิมพ์ว่าสวทตรังร่วมด้วยช่วยดูน้องครับกราบขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่อนุเคราะห์เวลาด้วยดีเสมอมาและวันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณปรีชาพลศิลนันท์นายช่างไฟฟ้าชำนาญการรับหน้าที่ควบคุมเสียงและต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ฟังทางบ้าน FC รายการที่ติดตามรับชมรับฟังและก็มีข้อเสนอแนะมายังผมอยู่ตลอดเวลาครับช่วงแรกของรายการนะครับเป็นช่วงเสาะหามาเล่านำเอามาฝากในหัวข้อสำนักงานวัฒนธรรมกิจกรรมศาสนานะครับก็คือกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่เป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการนะครับชุดหนึ่งซึ่งจังหวัดตรังนี่ก็มีการแต่งตั้งแล้วนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแต่งตั้งโดยผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภานะครับท่านก็ได้มีการลงนามไปแล้วนะครับเมื่อวันที่เราได้ไปประชุมกันก็คือเราประชุมกันแล้วนะครับแต่ว่าคำสั่งนี้ลงนามเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับโดยจังหวัดตรังก็มีการประกาศจังหวัดตรังเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตรังด้วยในปีงบประมาณพ.ศ. 2566กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้จังหวัดตรังแต่งตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตรังเพื่อดำเนินภารกิจกิจกรรมและประสานศาสนานะครับเป็นในเรื่องของศาสนสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนรวมทั้งมุ่งเน้นการนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทางศาสนานะครับเพื่อให้มีการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กรมการศาสนากำหนดไว้จึงแต่งตั้งโดยมีองค์ประกอบดังนี้นะครับองค์ประกอบที่1ก็คือที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดตรังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังประธานกรรมการโปรเตสแตนต์จังหวัดตรังในส่วนของคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตรังประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานปลัดจังหวัดตรังท้องถิ่นจังหวัดตรังประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตรังนายแพทย์ไพศาลเกื้อรุ่นนายยกพุทธสมาคมจังหวัดตรังผู้แทนศาสนาพุทธนายสุอินสูบเด่นรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังผู้แทนศาสนาอิสลามนายนามจิตคงผู้แทนศาสนาคริสต์นายสุทธิศักดิ์พงษ์เจริญพิษประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังผู้ทรงคุณวุฒินายสถาพรมุ่งมั่นข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดตรังผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังนางสาวสุจิตสาจินดาแก้วนักวิทยาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกรรมการนะครับในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดตรังนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการที่มาดูนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุดนี้ทำอะไรบ้างนะครับ
หน้าที่ก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายศาสนาต่างๆรวมทั้งติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานศาสนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์เผยแพร่แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังความเสื่อมเสียที่จะขึ้นในทางศาสนาดังนี้ครับในประการที่1ก็คือการส่งเสริมให้ศาสนิกนะครับศาสนิกชนทุกศาสนานั้นมีความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในประการที่2คือเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประมุขและผู้นำศาสนาต่างๆในการร่วมมือร่วมใจและเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันระหว่างศาสนิกของทุกศาสนาและก็สร้างความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนานำไปสู่สันติสุขและความมั่นคงของชาติในประการที่3นะครับเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาคุณค่าของหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องร่วมกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดในการดำเนินงานศาสนาและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาให้เป็นบทเรียนที่เหมาะสมระหว่างกันให้ศาสนิกชนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในประการที่4ก็คือการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้านศาสนากับเคลื่อนพลังแห่งศาสนิกสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาพร้อมทั้งจัดลงความเข้มแข็งร่วมกันของทุกศาสนาประการที่5เสนอแนวทางเกี่ยวกับทางศาสนานะครับก็คือศาสนสัมพันธ์ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกิจกรรมดำเนินงานต่อศาสนาต่างๆนะครับในจังหวัดของกระทรวงวัฒนธรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประการที่6ก็คือระดมทรัพยากรและสรรพกำลังจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คืออบต.ทั้งหลายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดำเนินงานด้านศาสนาในประการที่7ก็คือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายศาสนาต่างๆรวมทั้งติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานศาสนิกสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์เผยแพร่แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ศาสนาประการสุดท้ายนะครับบทบาทหน้าที่ประการที่8ก็คือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักธรรมคำสอนของศาสนาและผลการดำเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่ายศาสนาต่างๆนะครับซึ่งประกาศนี้ก็สั่งนะวันที่3กรกฎาคม2566นะครับลงนามโดยนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังซึ่งเราก็มีการประชุมกันแล้วนะครับเราประชุมกันไปแล้วเราก็มีการพูดคุยกันว่าเราเนี่ยจะดำเนินกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเราก็มีการพูดคุยกันวันนั้นก็มีพระคุณเจ้าก็คือพระราชวรากรนะครับเจ้าคณะจังหวัดตรังท่านก็เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีผู้นำศาสนากรีกนะครับแล้วก็ผู้นำศาสนาอิสลามเราก็มีการพูดคุยกันในหลายมิตินะครับแล้วก็ช่วงรายละเอียดต่างๆนั้นคงจะนำเรียนในช่วงหน้านะครับในวันเสาร์ต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้มีเรื่องราวที่จะคุยมากมายเลยนะครับช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นช่วงที่ผมภาคภูมิใจมากเลยครับก็คือช่วงที่จังหวัดตรังของเราตอนนี้เรานะครับทำตรังให้ดังกว่าเดิมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจ.ตรังในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังครับสืบเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินงานในหลายมิตินะครับโดยยิ่งในเรื่องของกลุ่มคนเปราะบางนะครับทุกช่วงวัยเราก็มีเป้านะครับเราก็วางเป้าไว้ว่าเป็นเป้าของคุณภาพชีวิตคนเปราะบางทุกช่วงวัยแบบองค์รวม5มิติในมิติที่1ก็คือมิติด้านรายได้ครับการที่จะทำให้กลุ่มคนเปราะบางมีรายได้เราต้องเริ่มจากข้อ1ครับให้เงินสนับสนุนให้เงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความยากลำบากประการนี้ก็คือในเรื่องของการให้ปลานะครับการให้ปลาไปกินสงเคราะห์เรื่องราวต่างๆประการที่สองนะครับก็คือการจัดหาอาหารและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพก็ในเรื่องของปัจจัย4นะครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและในประการที่3ก็คืออุดหนุนราคาสินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้น้อยตรงนี้นะครับเราก็เป็นเรื่องของการให้เบ็ดพอเราให้ปลาไปแล้วนะครับเราให้การสนับสนุนให้การสงเคราะห์แล้ว
เราต้องให้เบ็ดไปนะครับก็คือต่อยอดในเรื่องของอาชีพให้เขาผลิตสินค้าและพอผลิตสินค้าได้แล้วเราก็นำสินค้าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาจำหน่ายเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เขานี่ก็คือมิติในเรื่องของรายได้ในโมเดลนะครับโมเดลแก้จนคนตรังแบบยั่งยืนในมิติที่2คือเรื่องการศึกษาครับด้านการศึกษาเราทำยังไงครับก็ให้เงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประการที่2จัดหาอาหารกลางวันที่ดีที่มีโภชนาการครบถ้วนแก่นักเรียนเด็กนะครับไปโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดีเขาก็จะเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะเรียนหนังสือนะครับกินอาหารดีสมองก็ดีการเรียนก็ดีตามในประการที่3ก็คือจัดหาอุปกรณ์แล้วก็สัญญาอินเทอร์เน็ตตรงนี้สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้ไปไหนนี่เราต้องใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตโลกไร้พรมแดนนะครับอินเทอร์เน็ตนี่เด็กมีมือถือเครื่องหนึ่งเด็กสามารถที่จะเซิร์ชจะหาข้อมูลต่างๆได้มากมายแล้วก็ให้เขาเข้าศึกษาได้นะครับทางออนไลน์เรามีนะครับการใช้มือถือนี่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ประการที่4ก็ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาตรงนี้เรามีคณะทำงานเราใช้ชื่อว่าตรังเซตซีโร่ดรอปเอาท์ซึ่งผมก็เคยคุยในรายการแล้วว่าเราทำยังไงเราจะบูรณาการกับสำนักงานนะครับการศึกษาในจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นสพพตรังเขต1สพพตรังเขต2สพม13เราจะบูรณาการเด็กที่หลุดที่ออกที่เสี่ยงนะครับจากนอกระบบการศึกษาเราใช้คณะทำงานกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตรังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็คือผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญพาท่านก็ลงนามผมก็เป็นประธานคณะกรรมการในเรื่องนี้เราจะเซตซีโร่ดรอปเอาท์ก็คือเราจะเซตให้เด็กตรังเนี่ยจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนเด็กที่หลุดเราจะตามมาเรียนนะครับเราก็มีโครงการเสริมในเรื่องของการพาน้องกลับมาเรียนบ้างอะไรบ้างซึ่งผมก็เคยนำคุยในรายการแล้วในเรื่องมิติที่3ด้านสุขภาพครับด้านสุขภาพก็คือในเรื่องของการผลักดันให้ทุกคนเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพตรงนี้สำคัญที่สุดประการที่2การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและจัดหาสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาประการที่3นะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องการรับส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตรงนี้สำคัญการที่ผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลเร็วการรักษาพยาบาลเร็วนี่ก็จะสามารถทำให้รักษาได้ทันท่วงทีและในประการที่4จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อประการที่5จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันโรคติดต่อสำหรับมิติที่4เรื่องความเป็นอยู่นะครับก็มีการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ไร้ที่พึ่งและก็ผู้สูงอายุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยขยายความครอบคลุมของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและก็จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพในเรื่องความเป็นอยู่สำหรับมิติที่5และก็คือการเข้าถึงบริการของรัฐก็คือการจัดช่องทางการร้องเรียนนะครับร้องทุกข์ในการให้บริการคำปรึกษาเรื่องเร่งด่วนและก็มีการขยายความครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการรับสวัสดิบาลการรับสิทธิสวัสดิการต่างๆการเร่งรัดการรับรองสิทธิและระบุตัวตนให้กลุ่มชายขอบและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเนี่ยประทับใจมากเลยเพราะผมก็ไปช่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ผมไปช่วยงานของพมจ.ตรังนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพมจ.โสภินสุวรรณหงส์นะครับท่านก็เป็นข้าราชการที่มุ่งมั่นนะครับพัฒนาตั้งใจที่จะทำงานและผมกราบขอบพระคุณนะครับเอกสารที่ผมได้นะครับจากผู้อำนวยการอ้อมนะครับน้องอ้อมพรปวีอุไรสวัสดิ์ผมไปถึงท่านก็ให้ผมมาเลยนี่ครับเป็นเอกสารนะครับถ้าได้ผมมาผมก็เอามาแล้วผมก็มาทำเป็นสคริปต์แล้วผมก็คุยในรายการที่เป็นโมเดลแก้จนคนตรังเนี่ยเป็นแนวคิดนะครับที่ต่อยอดสวัสดิการแก้จนคนตรังทุกช่วงวัยครบ5มิติเลยครับตามยุทธศาสตร์ชาติก็สมมติว่ามีบ้าน1หลังเนี่ยบ้านหลังนั้นต้องแข็งแรงครับบ้านหลังนั้นต้องปลอดภัยเมื่อแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ต้องมีแพ็คเกจสวัสดิการครับแพ็กเกจสวัสดิการก็คือสมาชิกครัวเรือนทุกช่วงวัย
้องได้รับสวัสดิการครับสวัสดิการทั่วหน้ามวลประชามีส่วนร่วมร่วมยังไงครับจากทุกหน่วยงานจากทุกภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมจากภาคเอกชนจากอิสระจาก CSR จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมาบูรณาการกันมาทำไม่ใช่ต่างคนต่างทำการแก้ปัญหานะครับก็คือการนำนโยบายชาติสู่การปฏิบัติแล้วจัดทำเป็นวาระจังหวัดครับตอนนี้จังหวัดตรังเราขับเคลื่อนไปแล้วและหลักการบูรณาการหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วมครับให้เป็นสเตคโฮลเดอร์ก็คือการมีส่วนร่วมถ้าทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจว่างานนี้แหละเราเป็นเจ้าภาพงานนี้แหละเราต้องร่วมมือกันมันก็จะไปได้ดีครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำสมัยนี้ก็คือต้องสร้างความเป็นเอกภาพครับเป้าหมายกลไกข้อมูลพื้นที่งบประมาณการติดตามประเมินผลเราต้องทำให้ชัดครับยกตัวอย่างแพ็กเกจสวัสดิการง่ายๆครับงบสร้างบ้านของคนยากจนคนพิการผู้สูงอายุนะครับส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่การจัดหาพื้นที่ให้มีการเพาะปลูกทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวีแล้วในเรื่องการศึกษาคือพาน้องกลับมาเรียนเงินสงเคราะห์หลักประกันสุขภาพสมาร์ทฮอสพิทอลทำยังไงครับที่ไปโรงพยาบาลแล้วเสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกันเลยผมขอบคุณมากเลยครับผมไปโรงพยาบาลตอนนี้นะครับเอาบัตรประชาชนไปเสียบตู้สีม่วงตอนเช้านะครับที่โรงพยาบาลตรังเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยมายืนประจำตู้เลยครับผมไปถึงผมก็เสียบได้แต่เขาก็ขอบัตรผมไปแล้วไปเสียบให้เสียบเขาก็กดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเรานะครับมีใบนัดของแพทย์พอเสียบปั๊บมันก็จะขึ้นมาเลยใบสลิปมันก็จะออกมาว่าเราจะไปพบหมอตอนไหนแล้วก็ไปตามขั้นตอนพอสลิปออกมาผมดึงเขาดึงบัตรประชาชนให้ผมก็ยกมือไหว้เพราะเวลาเราไปขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการหรือเอกชนนี่ผมติดนิสัยครับยอวทยิ้มไหว้ทักทายทำทันทีผมไหว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับถ้ามีบุญคุณกับผมช่วยผมในเรื่องการอำนวยความสะดวกเนี่ยผมยกมือไหว้ครับผมไปถึงที่โรงพยาบาลผมได้สลิปมาเรียบร้อยแล้วผมก็ไปวัดน้ำไปวัดความดันนะครับชั่งน้ำหนักสูงเรียบร้อยผมก็รอเรียกผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่บอกยื่นตรงไหนเขาบอกยื่นโต๊ะนี้ผมก็ยกมือไหว้เขาพอวางเสร็จเรียบร้อยผมก็นั่งรอพอถึงเวลาผมก็เอาเอกสารไปวางเสร็จเขาก็หยิบของผมไปแล้วก็เรียกชื่อเสร็จก็ไปคัดกรองพยาบาลพอพยาบาลเรียกชื่อผมนายสถาพรมุ่งมั่นผมก็เข้าไปผมก็ยกมือไหว้เสร็จเรียบร้อยผมก็นั่งเขาก็ถามผมอาการ1 2 3 4 5ผมถามเสร็จเรียบร้อยเขาก็คัดกรองผมไปแล้วเขาก็ส่งมาอีกห้องนึงผมก็รอคุณหมอที่ประดาบุญชัยเนี่ยซึ่งเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจำตัวผมนะครับท่านก็รักษาผมมานานพอสมควรแล้วตอนนั้นผมมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าหน้าชาต่างๆผมก็แอดมิดเข้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะผมมีประกันผมทำประกันไว้พอคุณหมอเข้ามาผมเป็นคนไข้คุณหมอก็ส่งผมไปที่โรงพยาบาลตรังแล้วหลังนั้นผมก็คุณหมอก็ติดตามนะครับมีการเจาะเลือดมีการอะไรต่างๆเนี่ยผมเจอคุณหมอทุกครั้งครับเจอทุกครั้งผมอยู่คุ้มไหว้ตลอดเลยผมถือว่าการไหว้เนี่ยเป็นใบเบิกทางที่ดีครับและผมได้สบายมากเลยตอนนี้เวลาผมไปไหนเนี่ยผมไหว้ตลอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการติดเป็นนิสัยเวลาผมไปไหนผมจะไหว้ตลอดผมถือว่าการไหว้นี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีเพราะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณในเรื่องราวที่ผมได้ทำงานนะครับเพราะผมตั้งภาวนาตัวไว้แล้วว่าผมจะทำยังไงที่จะต้องช่วยคนเปราะบางเนี่ยให้หายจนนะเพราะว่าแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเอกภาพเป้าหมายเดียวกันเนี่ยก็คือการแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติในสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดต้องทำสู่ระดับจังหวัดรวมถึงการจัดทำเป็นวาระของจังหวัดครับเรื่องอะไรครับต้องเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายเดียวกันทั้งจังหวัดครับเป้าหมายนั้นก็คือคุณภาพชีวิตคนเปราะบางภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านบ้านนี้สำคัญที่สุดใช้สวัสดิการเป็นเครื่องมือ
โดยต่อยอดการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มคนเปราะบางซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานรวมถึงอบต.ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรังซึ่งมีอยู่100องค์กรองค์กรแรกคืออบจ.และอีก99นี้เป็นอบต.เป็นเทศบาลตำบลเมืองนครรวมแล้วเป็น100องค์กรผมเลยเรียกว่า100นายกจังหวัดตรังเรามี100นายกนะครับทำยังไงที่จะให้100นายกเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้เดิมเป็นการจัดการแบบแยกส่วนครับกระจายกันกระจุกกระจายกระจายกระจายไปเลยการแก้ปัญหากลุ่มคนเปราะบางเนี่ยก็ต่างคนต่างแก้กันซึ่งในมิติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้การศึกษาสุขภาพความเป็นอยู่การเข้าถึงบริการรัฐแก่สมาชิกทุกคนทุกช่วงวัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการวัยแรงงานผู้สูงอายุคนป่วยติดบ้านติดเตียงคนเปราะบางแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะแยะเลยครับก็ต้องอยู่ในบ้านหนึ่งหลังบางบ้านไปนะครับมีครบมีทั้งเด็กมีทั้งคนพิการมีทั้งคนป่วยติดบ้านติดเตียงเราก็จัดเป็นแพ็กเกจฮะจัดแพ็กเกจทำยังไงครับยกตัวอย่างรายได้เรื่องรายได้มิติรายได้มิติรายได้ทำไงสวัสดิการก็คือต้องฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นพร้อมมอบปัจจัยการประกอบอาชีพผมเคยคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกระจรศักดิ์เดือนสุภาวันนั้นท่านมา50ปีของสวทเนี่ยผมคุยบอกท่านทำดีมากเลยตอนนี้จังหวัดตรังพัฒนาคุณภาพชีวิตเจริญโสภาสถาพรเลยผมบอกท่านให้งบมาไปอบรมคนพิการในเรื่องการตัดผมให้เครื่องไม้เครื่องมือให้ปาเตเลียนไปให้กันไกลไปอะไรต่างๆเขาเอาไปต่อยอดครับเขาขับซาเล้งไปตัดผมตามหมู่บ้านต่างๆเขาก็มีอาชีพได้นี่คือการสร้างรายได้แบบแพ็กเกจสวัสดิการครับเพราะนั้นหน่วยงานภาคีก็คือแรงงานจังหวัดเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดต้องร่วมด้วยยกตัวอย่างเรื่องของการตัดผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเสริมอาชีพเรื่องเกษตรกรล่ะเพราะพื้นที่เขามีเขาปลูกยางพาราเขาปลูกปาล์มทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มครับต้องมองทะลุมิติออกไปว่าไม่รอยางอย่างเดียวไม่รอปาล์มอย่างเดียวแต่ถ้ามีพื้นที่สามารถที่จะปลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานผมลงไปโครงการของสถานพินิจซึ่งท้ายรายการผมจะคุยให้ฟังผมไปทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับลูกๆเด็กเยาวชนในสถานแรกรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนกระทั่งปลูกผักบุ้งครับ20วันถอนได้แล้วต้นงามแล้วเมื่อวานผมเหมามาหมดเลยครับผมเหมามาเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วผมไปแจกเลยแจกพรรคพวกผมขี่มอเตอร์ไซค์มาผมก็ถือผักบุ้งมาครับเป็นถุงๆเลยมัดมอเตอร์ไซค์มาแล้วผมถือเจอแจกเอาเฮลันยิกกลุ่มออมทรัพย์เอาเลขากลุ่มออมทรัพย์เอาเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นผมไปแจกหมดเลยผมบอกผักนี้เป็นผักปลอดสารเด็กปลูกเองไม่ฉีดยาผมดูแลอย่างดีไม่ฉีดยาเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างดีใช้ปุ๋ยหมักไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเขาทำน้ำหมักทำอะไรนะมีอาจารย์เขาดูแลอยู่เห็นไหมครับการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไข่เป็ดไข่ไก่ว่าเป็นทำเป็นเรื่องเลยเพราะนั้นหน่วยงานภาคีที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นแรงงานเกษตรประมงปศุสัตว์ต้องมาร่วมกันทำนะครับส่วนเรื่องการศึกษาครับการศึกษาสวัสดิการก็คือบุตรเข้าเรียนฟรีได้รับชุดนักเรียนชุดหนังสือเนตรนารีให้ทุนการศึกษาแก่เด็กครอบครัวยากจนและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากลับมาเรียนเราทำสำเร็จถึง 1,578 คนครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดร.อรทัยเกิดพิบาลนะก็เป็นหัวหอกทะลุงฟันที่ทำเรื่องนี้ครับแล้ววันนั้นเราก็มีการไปคุยกันที่โรงแรมมนเทียนในเรื่องของการทำอย่างไรให้เด็กจังหวัดตรังนี่ที่หลุดออกนอกระบบกลับเข้ามาสู่ระบบตอนนี้เรามีอสสท.เรามีอาสาสมัครของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาจารย์ยศสิทธิเม้งนะครับคุยกับผมในรายอยู่ตลอดเลยท่านเป็นคนจิตอาสาครับท่านบอกมีอะไรที่ให้ผมรับใช้บอกได้เลยผมบอกว่ากราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับเราเกษียณมาแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อเมื่อกี้ที่พระบรมราโชวาทที่ผมนำตอนต้นรายการนะครับเราจบออกไปแล้วเราเป็นครูแล้วเราต้องรับผิดชอบถึงแม้เราเกษียณอายุราชการมาแล้วเราก็ยังทำงานครับหลายคนบอกอาจารย์สถาพรนี่หลังจากเกษียณในงานเยอะผมว่าหลังจากเกษียณในงานผมเยอะมากกว่าตอนไม่เกษียณอีกผมมีงานทุกวันนะครับผ
ไปกับบังคับคดีบ้างไปกับสำนักงานอื่นๆบ้างไปกับปมจ.บ้างไปกับสถานพินิจบ้างหลายภาคีครับอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่ผมไปหมดเลยนะครับในส่วนสุขภาพนะครับก็มีการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกในครัวเรือนเปราะบางให้คำปรึกษาสุขภาพประสานส่งต่อโรงพยาบาลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขการพัฒนาโรงพยาบาลสู่สมาร์ทโฮสพิทอลเมื่อกี้ผมนำเรียนแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลตรังนี่ผมไปทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งเลยไปกายภาพบำบัดไปเจอคุณหมอก็พยาบาลก็ซักคุยดีครับบุคลากรด่านหน้าเวลารับคนเข้ามาเนี่ยครับเวลาเราวอล์กอินเข้าไปเราได้รับการบริการที่ดีเกิดความประทับใจก็เรียกว่า first impression นี้เราหายป่วยไปแล้วนะครับผมไปกายภาพบำบัดเจอลูกศิษย์ผมเขาบอกครูมาทำตรงนี้ก็ทำให้อะไรต่างหมอส่งอะไรมาเขาก็ทำให้เราไม่ได้ไปเล่นเส้นนะครับแต่เราไปตามระบบแต่เนื่องจากว่าผมอยู่วิเชียรมาตุนี่ลูกศิษย์ลูกหาผมเยอะมีทุกองค์กรเลยไปไหนก็เจอแต่ลูกแม่แก้วและลูกศิษย์ผมดังนั้นเพราะนั้นในเรื่องหลังนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสาธารณสุขจังหวัดตรังก็จะดูแลในเรื่องรปศต.อะไรเยอะแยะเลยนะครับส่วนความเป็นอยู่นะครับบ้านที่รับการซ่อมแซมมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะพื้นที่บ้านเป็นสัดส่วนบ้านน่าอยู่มีความสุขถ้าบ้านน่าอยู่มีความสุขครับห้องน้ำห้องท่าถ้าเกิดเป็นคนพิการต้องทำยังไงมีทางลาดมีอารยสถาปัตย์มีราวจับเรื่องต่างต้องทำให้น่าอยู่ครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สำนักงานจังหวัดนะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพช.สภาองค์กรชุมชนแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นต้องช่วยกันทำในเรื่องนี้และในประการที่5การเข้าถึงบริการภาครัฐนี่ก็คือการทำบัตรประจำตัวคนพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนกองทุนคุ้มครองเด็กเงินสงเคราะห์คนพิการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพคนพิการและผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดเงินทุนประกอบอาชีพสตรีจากเชื้อเอดเป็นต้นมากมายเลยครับผมคุยกับท่านโสภินสุวรรณหงส์เนี่ยบอกเนี่ยผมไปจัดกิจกรรมมีอยู่ค่ายนึงมีน้องคนนึงอายุ37ปีแล้วแต่อายุสมอง5ปีผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาเสียจะทำไงท่านสุพินบอกไม่เป็นไรอาจารย์กระทรวงพม.เรามีบ้านหมดเลยถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าผู้ปกครองไม่มีแล้วกระทรวงพม.รับเลี้ยงดูครับจะมีบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการเรียนรู้ช้านะครับเด็กออทิสติกต่างก็มีหมดเลยเพราะเป็นกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงและมนุษย์นะครับชื่อแล้วว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลดีๆตรงนี้ที่มาดูนะครับว่าหลักการดำเนินงานยังไงหลักการดำเนินงานก็คือการบูรณาการกลไกหุ้นส่วนการพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างความเป็นเอกภาพฐานข้อมูลพื้นที่ครบประมาณผู้ว่าการจังหวัดตรังนะครับก็มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนท้องถิ่นท้องที่ภาคประชาสังคมประชาสังคมหมดเลยครับทั้ง CSR ภาคประชาชนจิตอาสาทหารเราก็ดึงมาช่วยครับทหารนี่ก็จะร่วมแรงนะครับร่วมกายก็คือมาจัดทำมาสร้างบ้านให้ฐานช่างเราก็มีนะครับร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้การจัดตั้งเป็นคณะทำงานและทุกภาคส่วนมีองค์ประกอบในการขับเคลื่อนงานมีการวางแผนมีการดำเนินงานมีการติดตามประเมินผลและการรายงานผลเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเราใช้ระบบ PDCA Plan Do Check Action หมุนเลยครับแปลนดูเช็คแอคชั่นหมุนตลอดเลยแล้วก็เติมเต็มไปนี่คือการทำงานยุคใหม่ของราชการที่ต้องประสานงานเอกชนผมเรียกว่ากรอ.คือกรรมการราชการร่วมเอกชนแล้วก็ร่วมกับภาคประชาสังคมผมมีส่วนเข้าไปผลักดันอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็การใช้ข้อมูลนะครับฐานข้อมูลจาก TPMAP Thai People Analysis ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยและในเรื่องของผลการดำเนินงานมิติความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยนะครับผมจะยกเป็นบางเรื่องบางราวให้ฟังเพราะเวลามีน้อยเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะคุยเรื่องของโครงการที่ผมไปทำกับสถานพินิจจังหวัดตรังนะครับสามารถช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแล้วเป็นการสร้างบ้านที่ถาวรมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมดังนี้ครับในปี64ครับ327หลัง327ใช้งบประมาณ 6,925,000 บาทเพื่อซ่อมสร้างบ้าน
บ้านคือวิมานของเราปี65ครับ664หลังงบประมาณ 18,766,150 บาทปี66ปีนี้ครับยังไม่จบนะครับแต่เราทำไปแล้ว839หลังใช้งบประมาณไปแล้ว 23,444,595 บาทใครที่บอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรใครที่บอกจังหวัดไม่ทำอะไรทำนะครับผมนี่แหละเป็นกระบอกเสียงแล้วผมก็ไปประสานงานผมทำผมช่วยซ่อมสร้างบ้านก็ดูแลอยู่ตลอดนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างเพราะผมทำงานสวัสดิการสังคมด้วยผมทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนผมทำงานเป็นคณะทำงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนะครับกสช.ผมทำงานภาคประชาสังคมดูแลผมเป็นส่วนหนึ่งในการไปร่วมเป็น CSR ของจังหวัดด้วยนี่สำคัญที่สุดการแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับผมถือว่าก้าวกระโดดเลยฮะในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านขจรศักดิ์เจริญโสภาที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขความขัดข้องเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางด้านที่อยู่อาศัยและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทุกระดับครับเราจะใช้แบบกัลยาณมิตรสนทนาบริการทุกระดับประทับใจจริงๆคนได้บ้านหลังคารั่วบ้านมีปัญหาลมมาพายุมาหลังคาเปิดบ้านพังห้องน้ำไม่ดีสุขภัณฑ์ไม่ดีเราทำให้เขาเข้าไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราก็ได้บุญไปด้วยไม่ต้องไปทำบุญที่อื่นนะครับทำบุญช่วยเรื่องนี้นะครับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดตรังนะครับมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางภายใต้การซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อยอดในการดูแลสวัสดิการให้คนกลุ่มเปราะบางทั้ง5มิติครับซึ่งจะดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวางแผนกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มคนเปราะบางทุกรูปแบบเราทำงานแบบอรูปนัยครับไม่มีรูปแบบทำได้ทุกอย่างบูรณาการได้ทุกอย่างทุกประเภทโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันครับผมพยายามพูดในทุกเวทีเลยว่าข้อมูลตรงนี้เราน่าจะเอามาใช้กับกลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ได้อย่างกระทรวงศึกษาสามารถจะดึงข้อมูลนี้ไปได้ป่ะเด็กคนนี้ครอบครัวยากจนสามารถส่งไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่งไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือตรงนี้อพมจมีส่วนเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มั้ยภาคประชาสังคมมีส่วนช่วยตรงนี้ได้มั้ยใช้ข้อมูลตัวเดียวครับแล้วก็เชื่อมโยงหมดตอนนี้ดร.อรทัยเกิดวิบาลกำลังทำอยู่เราคุยกันในเวทีที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับเราคุยผมเนี่ยไปในฐานะของภาคประชาสังคมเขาบอกเบิกจากต้นสังกัดผมเบิกไม่ได้ครับเพราะผมเป็นข้าราชการบำนาญผมก็เบิกจากต้นสังกัดผมก็คือเงินบำนาญที่ผมได้ครับค่าเครื่องบินค่าเดินทางค่าอะไรต่างผมไม่เคยเบิกจากต้นสังกัดเลยเพราะผมไม่มีต้นสังกัดนะครับเพราะนั้นพอเราใช้ตรงนี้เนี่ยประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยก็ดีครับมีการสร้างเสริมอาชีพสร้างเสริมรายได้ความยั่งยืนเกิดขึ้นครับความยั่งยืนเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือตรังจะเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนครับสมกับสโลแกนที่บอกว่าทำตรังให้ดังกว่าเดิมที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านขจรศักดิ์เจริญสุภาท่านได้พูดไว้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกหน่วยงานภาคีที่มีส่วนร่วมผลักดันเรื่องนี้ช่วงท้ายของรายการก็คือรอบรั้วพินิจตรังครับรอบรั้วพินิจตรังก็คือผมไปทำโครงการกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังผมก็มีโครงการหนึ่งผมเขียนโครงการว่าเฝ้าระวังป้องกันยับยั้งไม่ให้เด็กเยาวชนในจังหวัดตรังกระทำความผิดโดยใช้ฐานเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยแล้วใช้กระบวนการในเรื่องของครีเอทีฟโซนก็คือการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ก็ไปล้อกับโครงการของครูราเชษฐ์ยอมใหญ่ครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนะครับครูอลิสาไฝขาวนักสังคมสงเคราะห์นะครับชำนาญการเหมือนกันครูสมาพรหยงสตานักจิตวิทยาชำนาญการก็เราทำโครงการนี้ขึ้นมา
เราใช้ชื่อโครงการว่าส่งเสริมสนับสนุนการศึกสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืนผมใช้คำว่าสกยแต่ไม่ใช่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับสตัวแรกคือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาครับกคือการป้องกันพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กเยาวชนส่วนยก็คืออย่างยั่งยืนก็ไปล้อกับโครงการของผมก็คือการป้องระวังป้องกันยับยั้งไม่เด็กทำความผิดและต้องกราบขอบพระคุณนะครับลงไปเมื่อวานนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรหลังสลิดนะครับนายอำนวยพรเชยชื่นจิตนางวิภาพรอึ่งทองนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรหลังสลิดคุณครูสุดารัตน์โพปลอดครูผู้สอนคุณครูกัลยาชัยทองครูผู้สอนคุณครูณัชนกเพชรมณีนะครับครูผู้สอนคุณครูทิพวรรณจูทิ้งนะครับครูผู้สอนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์นะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็คือคุณสายรุ้งศรีเพชรแล้วก็นางสาวสวรรยารุ้นเส้งเนี่ยไปร่วมให้ความรู้ด้วยเมื่อวานเขาแปลความรู้ในเรื่องของกฎหมายบางอย่างพอหยุดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนี่จะไปช่วยเหลือเรื่องกฎหมายนะครับแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการนิตยาแสงสีผู้อำนวยการสถานพิทักษ์คุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังที่เชิญให้ผมเป็นวิทยากรไปให้ความรู้ในเรื่องของการแก้ไขป้องกันพฤติกรรมที่จะไปนำไปสู่ยาเสพติดนะครับเมื่อวานแล้วก็มีคุณนาฏยาพาเป้านะครับพนักงานกรมพืชชำนาญการพิเศษซึ่งก็เป็นหัวหน้าคดีเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิเชษฐ์สุวรรณรัตน์นะครับพนักงานพินิจแล้วก็ที่ต้องขอบคุณอีก3คนก็คือเยาวชนนะครับต้นแบบ To be number 1ของสถานพิทักษ์คุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรัง3คนที่ไปร่วมเมื่อวานด้วยเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าที่เขาเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรแล้วตอนนี้เขาคิดได้เป็นยังไงก็คือเอาของจริงไปคุยให้ฟังว่าเด็กที่เขาผิดมาแล้วก็มาอยู่เนี่ยมาอยู่กับเราทำอะไรบ้างนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเมื่อวานผมก็คุยไปเยอะเวลาผมไปจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่ผมคุยอีกเรื่องนึงก็คือผมจะต้องถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคุณูปการกับคนไทยหรือไม่อย่างไรนะครับภาพนี้พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยผมติดกระเป๋าไปเลยในรถยนต์ผมก็มีที่บ้านผมก็มีเช้าตื่นนอนผมก็ถวายบังคมใส่บาตรเสร็จผมถวายบังคมครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพราะ DNA ผมมีความจงรักภักดีมาตั้งแต่รุ่นพ่อสอนผมมาแต่ผมก็ไปถ่ายทอดกับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทานผมไปไหนผมก็จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะครับน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระองค์ท่านในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาไปบอกในเวทีผมถามเด็กในเวทีเลยครับที่โรงเรียนวันนี้ก่อนรังสิตเมื่อวานผมถามว่าก่อนที่จะเรียนเรื่องยาเสพติดวันนี้เขาให้เวลาครู1ชั่วโมงครูคงจะไม่สอนในเรื่องของพิษภัยต่างๆเพราะว่าลูกๆสามารถจะเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้เด็กก็รู้นะครับมียาบ้ายาอียาเคยาไอนะครับแล้วก็กัญชากระท่อมบุหรี่เหล้าเบียร์เห็ดขี้คงขี้ควายเด็กรู้หมดนะครับครูไม่คุยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหายาเสพติดครูถามก่อนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทยเนี่ยขาดได้ไหมเด็กบอกขาดไม่ได้แล้วถามว่าทำไมก็บอกประโยชน์มหาศาลเลยผมบอกว่านี่มันนี่พี่ตอบโดนใจกูมากผมแจกโน้ตบุ๊กครับผมพาโน้ตบุ๊กไปครับผมแจกโน้ตบุ๊กเด็กงงเหมือนกันเนาะกูแต่ละพรแจกโน้ตบุ๊กอะไรผมแจกกิ่งอะโน้ตบุ๊กแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับสัปดาห์หน้าผมมาเฉลยว่าผมเอาโน้ตบุ๊กอะไรไปแจกเด็กการเรียนรู้ของผมจะให้ใช้วิธีแบบเพลินครับเพย์บวกเรียนเพลินก็คือเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยมีกิจกรรมนันทนาการเรียนไปสัก5นาทีก็มีการเล่นนะครับกิจกรรมร้องรำทำเพลงช้างบ้างเพลงทะเลบ้างเพลงอะไรบ้างแล้วแต่ปรบมือจังหวะแรงต่างเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมพอก็นั่งดูอยู่นะครับพออำนวยพรเฉยชื่นจิตท่านบอกแบบนี้ดีเด็กก็ไม่เบื่อถ้าเกิดว่าเรียนเป็นวิชาการอย่างเดียวเด็กเบื่อผมก็เมื่อวานก็ไปสอดแทรกกิจกรรมหลายๆอย่าง
ะครับทำกับเด็กที่สำคัญที่สุดก็คือผมบอกเลยการที่จะแก้ปัญหายาติดเริ่มที่ใครเด็กบอกเริ่มที่ตัวเองบอกว่าถูกต้องตัวลูกๆต้องมีทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีทักษะการปฏิเสธต้องฝึกกับทักษะปฏิเสธปฏิเสธยังไงมีวิธีการนะครับผมก็ไปฝึกในสถานพินิจผมก็ไปฝึกตามโรงเรียนนะครับในเรื่องทักษะชีวิตเด็กรู้ทำผิดต้องไปสถานพินิจถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเนาะแต่ถ้า18ปีขึ้นไปก็ไปอยู่เรือนจำเขารู้แต่ทำยังไงล่ะก็ต้องสร้างเกราะป้องกันนะครับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาพิตรในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเรื่องของบทบาทที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเข้าถึงไงเข้าถึงก็คือต้องมีทักษะชีวิตต้องมีการปฏิเสธต้องหลีกหนีให้ไกลยาเสพติดทางกายยาติดและพัฒนาพัฒนาตัวเองก็คือไปตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนไปตั้งชมรมทวีวันทำในเรื่องของใครติดยายกมือขึ้นซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงดูแลเรื่องนี้อยู่ทูลกระหม่อมก็ดูแลเรื่องทวีนัมเบอร์วันอยู่ผมก็คุยให้เด็กฟังผมถามว่าใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างในบ้านผมก็ยกบอกว่าพ่อกินเหล้าเมาไม้ไม้เห็นแม่เช้าเย็นเล่นไพ่ไม่เคยว่างพี่ชายโก้โอสูบุรีวางท่าทางเพื่อนๆต่างเที่ยวเตะฆ่าเวลาฉันอยู่ในบ้านนี้ไม่มีหลักขาดความรักความอบอุ่นขาดคุณค่าขาดคนนำขาดคนนิ่งเห็นปัญญาฉันมองหาโลกว่างอย่างวังเวงเริ่มแล้ววังเวงแล้วยาเสพติดยื่นมือมาเวลาเหงาสองเท้าฉันก้าวหาวางท่าเก่งก่อนจะหยิบมือมามาประสานเพลงฆ่าตัวเองฆ่าทำไมถามใจตัวใครผิดก็บอกตัวเองผิดทำไมต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะนั้นยาเสพติดมันมีคนมียาสิ่งแวดล้อมผมยกตัวอย่างเป็นสามเศร้าเลยต้องเอาคนออกจากยาให้ได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ตรงนี้แหละเราทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็ต้องสร้างเซฟโซนครับพื้นที่ปลอดภัยให้แล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของครีเอทีฟโซนก็คือพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเด็กถ้าก็มีกิจกรรมทำเขาใช้เวลาเป็นประโยชน์เนี่ยเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดแน่นอนอยู่แล้วแล้วผมก็คุยไปหลายเรื่องบ้านไหนพ่อเคยใช้ไปซื้อบุหรี่ไหมบ้านไหนพ่อเคยใช้ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไหมบ้านไหนพ่อแม่พี่น้องนี่เคยเวลาตั้งวงกินเหล้าพอเราเดินผ่านยื่นให้อ้าวกินหน่อยไม่งั้นไม่เป็นลูกผู้ชายเด็กยกมือมีครับผมถึงบอกว่าวิธีการไงก็ต้องปฏิเสธบอกว่าไม่กินของไม่ดีผมยกตัวอย่างนะครับผมบอกว่าตั้งแต่ครูทำงานรับราชการมา39ปีครูก็ทำงานเรื่องของเด็กเยาวชนครูก็ทำงานเรื่องยาติดครูไม่เคยเห็นแม่คนไหนนะครับเอายาบ้าละลายน้ำแล้วก็ใส่ขวดผสมนมให้ลูกดูให้ลูกกินจริงไหมครูถามเด็กผมถามเด็กจริงไหมที่ครูพูดนี้ครูบอกจริงแม่ก็พยายามหาของให้ดีนะครับกินนมจากเต้ากินนมแม่นมแม่ไม่พอก็กินนมจากนมผงไม่เคยเลยครับเอาเบียร์เอาเหล้าใส่ขวดให้ลูกดูดไม่เคยบอกแล้วสูบบุหรี่ดีไม่เคยบอกว่าสูบกัญชาเท่ไม่เคยบอกกินน้ำกระท่อมแล้วแข็งแรงไม่เคยมีพ่อแม่คนไหนทำอย่างนี้เพราะนั้นถ้าที่บ้านมีอย่างนี้ไปบอกพ่อแม่เปลี่ยนพฤติกรรมผมบอกต้องเริ่มที่บ้านสานต่อที่โรงเรียนปรับเปลี่ยนที่ชุมชนเริ่มที่บ้านคือบ้านต้องสร้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีเซโนเลยจัดเซโนนิ้งแต่หลีกเลี่ยงได้เริ่มจากบ้านก่อนนะครับเริ่มจากบ้านสารต่อที่โรงเรียนพอมาโรงเรียนโรงเรียนก็มีครูบาอาจารย์คอยดูแลอยู่มีกิจกรรมมีชมรมทูบีทุกวันมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะเลยและสุดท้ายปรับเปลี่ยนในชุมชนชุมชนไม่ว่าจะเป็นอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสบต.นะครับเทศบาลต่างๆต้องร่วมกันดูแลในเรื่องของการทำเรื่องนี้ก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างโมเดลแก้จนของพมจ.ตรังของจังหวัดตรังไงต้องบูรณาการกันต้องถือว่างานนี้เป็นงานของทุกคนไงผมลงไปผมทำงานนะครับผมก็มีความสุขก็เมื่อวานนะพอกลับมาจากโรงเรียนวัดนิกรรังสิตก็มีผักบุ้งที่ผมพูดตอนต้นรายการผักบุ้งตั้งไว้เลยตอนแรกครูราเชษฐ์ว่าจะพาไปส่งที่สิริบันนะครับไปส่งคุณอั๋นเนี่ย
ซึ่งท่านก็เป็นผู้สาสมทบนะท่านก็บอกว่ารับนะครับท่านก็ไปขายให้สมมติรอไปให้ท่านสี่ร้อยท่านก็จ่ายเงินมาแล้วท่านก็ไปขายต่อให้พนักงานท่านเมื่อวานผมเห็นหมดเวลาแล้วเรากลับมาจากโรงเรียนวันนี้ก่อนห้าโมงเย็นแล้วผมว่าเดี๋ยวผมหมอหมดเลยเมื่อวานก็เหมามาหมอผักบุ้งเด็กมาแล้วผมก็ไปแจกขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านไหนที่เป็นบักผู้ผมก็แจกเขาขายถุงละสิบบาทนะครับผมให้ไปสองถุงเยอะเลยครับสิบบาทถุงมาเริ่มเลยสองผัดได้เลยผัดบุ้งไฟแดงได้เลยผมบอกว่านี่ผักบุ้งปลอดสารผักบุ้งนี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยหมักทำเองนะเด็กเป็นฝีมือเด็กเนี่ยเห็นไหมใบยังเป็นมีรอยแมงกินเลยเป็นรูเนี่ยเป็นผักดีเพราะเป็นโครงการที่ผมทำด้วยก็คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวีป้อนลงอาหารนะครับปลูกพริกขี้หนูปลูกตะไคร้อะไรต่างๆในใบมะกรูดเวลาลงอาหารหรือลงครัวประกอบอาหารนี่ก็เอาจากตรงนี้นะครับเพราะเรามีพื้นที่อยู่เพราะนั้นทุกอย่างครับมันอยู่ที่การทำกิจกรรมของเรารายการรุ่มดูชวนน้องวันนี้ผมคุยชวนคุยมาเลยอีก4นาทีแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับบุคคลที่ผมกล่าวนามมาทั้งผู้อำนวยการอํานวยพรเฉยชื่นจิตนะครับรองผู้อำนวยการวิภาพรอึ่งทองคุณครูสุดารัตน์โพปลอดคุณครูกัลยาชัยทองคุณครูณัชชนกเพชรมณีคุณครูทิพย์ภาวันชูดิงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันในกิจกรรมดีๆกิจกรรมเชิงรุกเมื่อวานขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยที่อนุเคราะห์เวลาแล้วนี้ขอบคุณคุณเปียชพลศรีนันท์นะครับในช่างไฟฟ้าชำนาญการที่คู่คุ้มสิทธิ์ให้พบกับผมใหม่ครับในวันเสาร์หน้าเวลานี้ทางคลื่นนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ